สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับผมสุรศักดิ์ครับโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชานะครับก็เป็นเซสชั่นแรกนะครับตื่นเต้นเหมือนกันนะครับก็เหมาะกับลักษณะของตัวท็อปิกแรกนะครับคงเป็น first priority ของทุกคนสำหรับปัญหาเรื่อง vascular injury ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าหลุดหรือ knee dislocation รวมถึง multi ligament injury ด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับนะครับวันนี้ผมมี3 scenario นะครับผมที่มักจะเจอกันนะครับอันที่1นะครับแน่นอนอันนี้คือเป็นเคสที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 วันไอ้ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับเข่าเป็น gloss dislocation นะครับเอ็กซเรย์ฟิล์มก็เห็นชัดเจนว่ามี knee dislocation ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนคงสงสัยคงต้อง keep in mind ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่อง vascular injury หรือเปล่านะครับชัวร์แน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ล่ะฮะคนไข้น้ำหนักตัวเยอะๆเข่าดูปกติดีไม่มีลักษณะ gloss deformity แต่เอ็กซเรย์มาเป็นแบบนี้ฮะอันนี้เราจะทำยังไงนะครับเราก็คงจะต้องสงสัย vascular injury อยู่นะครับแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับเข่าดูปกติดีมีแค่บวมนะครับเอ็กซเรย์ก็ดูดีเพราะว่าคนไข้มีเซลล์รีดักชันหรือสปอนเทเนียสรีดักชันนะครับทั้ง3ซีนาริโอเนี้ยนะครับเซตติ้งเนี่ยของ MRI ปรากฏว่าเป็นมัลติลิกาเมนต์อินจูรี่นะครับผมแล้วก็ทั้ง3คนเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดในเรื่องของตัว vascular injury อย่างในรูปนี้ดังนั้นเองเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะป้องกันยังไงดีว่าไม่ให้เกิดในเรื่องของ misdiagnosis แล้วก็ป้องกันในการเกิด amputation ในอนาคตนะครับองค์ความรู้นะครับเมื่อย้อนกลับไปปี2012ถึง2014นะครับเรทในการเกิด amputation rate เนี่ยถึง 36% ในกลุ่มคนที่มี knee dislocation หรือ multi ligament injury นะครับแต่พอผ่านไปล่าสุดครับรีพอร์ตออกมาของตัวNation Trauma Data Bank เนี่ย 6,000 กว่าเข่าเนี่ยเพราะว่าเรทใน Amputation Rate ลดลงเหลือแค่ 3.8% ซึ่งองค์ความรู้ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกันว่าทำไมถึงลดได้เยอะขนาดนี้นะครับอันนี้คงเป็นความรู้ขึ้นหิ้งผมเชื่อว่าทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วว่า Line Management อะไรวันนี้เราคงจะไม่ได้พูดถึงอันนี้แล้วนะครับคงเป็นเบสิกแต่วันนี้เราคงจะมาพูดถึงเรื่องอะไรที่มันอัปเดตบ้างนะครับอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างนะครับต่อมาฮะอันนี้ผมยอมรับเลยครับว่าผมเพิ่งมาทราบในเรื่องของเทคนิคอลเทอมระหว่างความแตกต่างระหว่าง KD กับคำว่ามัลติลิกาเมนต์นีอินจูรี่เมื่อทำท็อปิกอันนี้ซึ่ง JBJS ปี2021นะครับเขาก็โพสต์ว่านีดิสโซเคชันเนี่ยมันต้องมีกลอสดีฟอร์มิตี้นะครับแต่ถ้าเป็นมัลติลิกาเมนต์นีอินจูรี่เนี่ยต้องประกอบด้วย2องค์ประกอบคือมีด็อกคิวเมนต์ของตัวนี้ดิสโซเคตร่วมกับคนไข้มีสปอนเทเนียสรีดักชันซึ่งพบว่า 50% ของคนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นเทอมใหม่ล่าสุดเลยฮะคือปี2021เปเปอร์นี้เขาก็บอกว่าเราจะไม่มีคำว่านี้ดิสโซเคชันละมันดูกว้างไปนะครับเลยจะเป็นศัพท์คำว่า dislocatedมัลติลิกาเมนต์อินจูรี่กับ non dislocated มัลติลิกาเมนต์อินจูรี่ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถัดไปในสไลด์ต่อๆไปนะครับเรทในการเกิดหรืออินซิเดนต์นะครับเมตาไลซิสล่าสุดปี2023ของ JWALS พบว่ากลุ่มคนไข้นะครับที่มีใน classification ของตัวเชงเนี่ยในกลุ่ม KD3M พบว่ามี vascular injury ถึง 23.4%แต่เคนเนดีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคอนโทรเวอร์ซีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นโพสเซเลียดิสโลเคชันแต่อันนี้เนี่ยรีพอร์ตว่าเป็นลาเทอรัลดิสโลเคชันนะครับถึง 80% ที่มีปัญหาเรื่องวาสคูลาร์อินจูรี่ซึ่งเขาก็ไม่ได้เอ็กซ์เพลนถึงสาเหตุเขาแค่เอาอุบัติการณ์มารวมกันนะครับก็อันนี้ก็แปลกดีแล้วก็น่าสนใจมากหลายๆเปเปอร์นะครับก็บอกว่า KD3M KD3L นะครับหรือบางเปเปอร์ก็จะบอกว่าเป็น KD4 ที่เกิดในเรื่องของ vascular injury involvement ค่อนข้างสูงผมก็เลยสรุปมาว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเจอนะครับผมในกลุ่มไข้ที่มี multi ligament injury ร่วมกับที่เป็น bicruciate แล้วก็มีเรื่องของตัว collateral ligament involvement ให้ high suspicious ว่าคนไข้จะมีปัญหาเรื่อง vascular injury นะครับการประเมิน
นะครับกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องมาติลิกาเมนต์นีจูรี่หรือนีดิสโซเคชัน1 first priority นะครับคงเป็นวาสคูล่า2คือเป็นในเรื่องของตัว2กับ3จะเป็นเรื่องของตัว quality กับ alignment หลัง reduction แล้วก็ nerve evaluation ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ปรัชญาเขาจะมาพูดต่ออย่างผมนะครับเพราะฉะนั้น vascular involvement นะครับเป็น critical time dependent มีความสำคัญมากเราต้องสู้กับเวลาฮะเพื่ออะไรเพื่อลดเลทในเรื่องการเกิด amputation นะครับใน paper proposed มาชัดเจนฮะว่า golden time คือ6ชั่วโมงควรจะน้อยกว่านี้นะครับถ้ามากกว่า8ชั่วโมงนะครับจาก 6% ในการที่จะเกิด amputation rate เพิ่มขึ้นกลายเป็น 86% เลยหรือถ้าปล่อยคนไข้กลับบ้านก็จะเป็น 90-100% นะครับต่อไปก็คงจะเป็นการพูดถึงในเรื่องของ risk factor นะครับในปัจจุบันเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้ว high energy trauma open knee injury โอกาสการเกิด vascular injury เกิดขึ้นค่อนข้างสูงในกลุ่มคน knee dislocate นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราต้องเล็งเห็นเรื่องของตัวการเกิด ultra low energy trauma ซึ่งมักจะเกิดกลุ่มคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวเป็น morbid obesity ซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาพบว่าเรทในการเกิด vascular injury เนี่ยมีความใกล้เคียงกันนะครับแทบจะไม่แตกต่างกันเลยซึ่งเราต้อง keep in mind ไว้เสมอในกลุ่มคนไข้ที่มี obesity ที่เป็นกลุ่ม morbid obesity นะครับpaper นี้ก็น่าสนใจนะครับเขาก็รวมกลุ่มคนไข้หลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องมัลติลิกาเมนต์อินจูรี่เขาพบว่า risk factor ที่เราต้องนึกถึงและ keep in mind ในกลุ่มที่จะสงสัยว่าสโตรนเจอรี่คือ open knee injury 2คือ obesity นะครับพวกนี้กลุ่มพวกนี้จะ prone ที่จะไม่เกิด vascular injury ได้เสมอนะครับอันนี้เรามาพูดถึงตัว technical term ใหม่ทำไมเราถึงจะต้องเอา2 technical term นี้มาพูดถึงนะครับเพราะว่าตัว dislocated multi ligament กับ non dislocated เนี่ยเห็นไหมฮะว่ามีเรทในการเกิดตัว vascular injury เนี่ย 18-4% ถึงแม้ว่าจะน้อยแต่ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ซึ่งเราก็ต้องระวังดีๆนะครับอันนี้ก็เขาก็เลยพูด propose มาเลยฮะว่าถ้าเป็น non dislocated ให้เราเนี่ยตรวจ vascular เนี่ย assessment เนี่ยให้ใกล้เคียงกับกลุ่ม dislocated เลยไม่มีความแตกต่างกันนะครับการประเมินในปัจจุบัน mobility อย่างที่เราบอกมีทั้งการตรวจร่างกายการส่ง investigation หลายๆอย่างว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับ pulse ไม่น่าเชื่อถือแน่นอนนะครับอย่างเดียวเราคงจะต้องใช้ตัว clinical examination คือ ABI ซึ่งง่ายถูกนะครับแล้วก็เซนส์กับสเปคค่อนข้างดีนะครับรูปเพลกอันตราซาวด์เป็น operator independentนะครับผมซึ่งถึงแม้ว่าจะมีเซนส์สเปคที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าขึ้นอยู่กับคนทำด้วยนะครับอันนี้เป็น gold standard ซึ่งผมว่าก็น่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนขึ้นในปัจจุบันนะครับหลายๆ paper ไม่ค่อยพูดถึง angiogram ละเพราะมันเป็น invasive แล้วก็ต้อง take ในเรื่องของตัว radiation ค่อนข้างเยอะเลยกลายเป็นตัว CTA นะครับแต่ CTA เนี่ยมี limitation ในเรื่องของการไม่สามารถที่จะดูในเรื่องของตัว structural injury ได้ไม่เหมือนกับ MRA ซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ย MRA ถ้าพัฒนาเราจะทำ MRA แทนที่จะทำ CTA เพราะสามารถดูทั้ง structural injury นะครับผมแล้วก็ลักษณะของตัว vascular ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ในปัจจุบันก็เริ่มที่จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นว่าเป็น option นะครับของ delay thrombosisนะครับในรูปนี้พูดถึงในเรื่องของตัว internal tear ร่วมด้วยซึ่งอันนี้ต้องระวังนะครับในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่อง pulse ที่สามารถทำได้ ABI ที่ดูปกติในช่วงแรกก็ต้องระวังดีๆนะครับสำหรับ duration ในการ admit โรงพยาบาลเลยใน hospital เนี่ยยังคง inconclusive ซึ่งบางที่ก็บอก24ชั่วโมงบางที่ก็บอก48ชั่วโมงแต่โดยส่วนตัวที่ผมเห็นอยู่กับevidence ที่พูดถึงคือ48ชั่วโมงแล้วก็ serial examination สรุป take home message นะครับ vascular injury เราต้องดู risk factor คนไข้ผมแบ่งเป็น patient factor อ้วนนะครับแล้วก็ open knee injury ligament ในกลุ่ม KD3 ร่วมกับ collateral involvement mechanism อย่างที่ผมบอกคือ ultra low นะครับและถ้าเรากับ posterior knee dislocation นะครับ ABI ยังคงแนะนำให้ทำอยู่นะครับแล้วก็ในปัจจุบันเทรนด์ในการทำ angiogram ลดลง CTA ก็จะมากขึ้นกับ MRA และอย่างสุดท้ายครับ
delay thrombosis อย่าลืม keep in mind ไว้เสมอจะต้องทำ serial examination timing ยังคงไม่สามารถที่จะสรุปได้ในปัจจุบันขอบคุณครับ